วันที่6มกราคม2567นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลรีทวิตข่าวของวอยทีวีพร้อมระบุเรียนกองบรรณาธิการแอดวอยทีวีออฟฟิเชียลกรณีที่มีการระบุแคปชั่นสิริกัญญาไม่สนประโยชน์ชาติขวางรัฐบาลเดินหน้าแลนด์บริดจ์อ้างไม่จำเป็นทับซ้อนผลประโยชน์สิงคโปร์ทั้งที่โครงการนี้คนไทยได้ประโยชน์และห่วงสิงคโปร์มากกว่าไทยดังแสดงในโพสต์ด้านล่างเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ดิฉันได้พูดอย่างเกินเลยไปมากสิ่งที่ดิฉันได้แถลงมีดังต่อไปนี้นายกพูดเรื่องท่อน้ำมันที่จะทำให้มีนักลงทุนมาลงทุนแต่แท้จริงไม่มีอยู่ในรายงานศึกษาความเป็นไปได้ถ้านายกพูดถูกต้องแล้วหมายความว่าเราต้องรื้อรายงานความเป็นไปได้ใหม่ซึ่งรายงานมูลค่า68ล้านที่ใกล้จะเสร็จแล้วต้องเปลี่ยนจากทำ EIA เป็น EHIA ช่องแคบมะละกาไม่ได้แออัดจนต้องมาเข้าคิวผ่านช่องแคบอย่างที่นายกกล่าวอ้างถ้าแออัดจริงสิงคโปร์คงไม่ลงทุนสร้างท่าเรือใหม่เพิ่มที่ความจุใหญ่เป็น2เท่าและในการประชุมกมท.ตัวแทนจากหอการค้าตอบคำถามเรื่องนี้โดยเล่าว่าเคยเชิญรัฐมนตรีในอดีตที่พูดแบบนี้ไปลงเรือคาร์โก้ไปให้เห็นกับตาว่ามันไม่ได้แออัดอย่างที่กล่าวอ้างตัวเลขที่เอาเข้าคณะรัฐมนตรีจากรายงานศึกษาความเหมาะสมแลนด์บริดจ์ของสนค.ประเมินความเป็นไปได้ที่ตัวเลขสวยหรูรายได้สูงเกินจริงทั้งประมาณการว่าจะมีเรือเข้ามาใช้สูงเกินจริงรวมเส้นทางที่ไม่น่าจะมีใครมาใช้จริงเช่นบอกว่าเรือจากออสเตรเลียที่เดิมจะมาผ่านช่องแคบมะละกาจะเปลี่ยนเส้นทางขึ้นมาใช้แลนด์บริดจ์รวมรายได้ของสายเดินเรือมาเป็นรายได้โครงการประมาณการการประหยัดเวลาและต้นทุนสูงเกินจริงค่าใช้จ่ายต่ำเกินไปซึ่งเป็นข้อมูลจากทางตัวแทนบริษัทเดินเรือและผู้ขนส่งสินค้าทางเรือที่ให้กับกรรมาธิการแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ต้องกังวลเพราะเราคาดว่าเอกชนจะลงทุนเองเกือบ 100% แต่ถ้าเราวาดแผนสวยหรูเกินจริงก็จะไม่มีใครมาลงทุนอยู่ดีแต่อยากให้คิดถึงคนที่จะนอนไม่หลับคือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะถูกเวรคืนซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่บ้านเขาจะโดนเวรคืนเราเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างมากและท่าเรือระนองจะเป็นท่าเรือยุทธศาสตร์สำคัญการมีโครงข่ายระบบรางเชื่อมต่อขนถ่ายสินค้ามาที่ท่าเรือและการสร้างนิคมอุตสาหกรรมหลังท่าจะพบว่าไม่มีข้อความใดเลยที่สื่อได้ว่าโครงการนี้ทับซ้อนผลประโยชน์สิงคโปร์หรือห่วงสิงคโปร์มากกว่าไทยมีเพียงแต่จะขยายความให้เห็นภาพเรื่องช่องแคบมะละกาว่ามันไม่ได้แออัดเพราะสิงคโปร์ได้ลงทุนทำท่าเรือใหม่ไปเมื่อ2ปีก่อนและการที่กล่าวหาว่าไม่สนประโยชน์ชาติก็ไม่เป็นความจริงเพราะดิฉันเองก็พูดแล้วว่าเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาพื้นที่ภาคใต้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางน้ำและทางรางเพียงแต่เราต้องเลือกให้ถูกวิธีจึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาให้มีการแก้ไขปรับปรุงโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณของการเป็นสื่อมวลชนที่ควรนำเสนอข่าวโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเป็นสำคัญไม่มุ่งแต่จะปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยการจงใจทำลายฝ่ายตรงข้ามด้วยเนื้อหาที่บิดเบือน